วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่เดย์อีกแล้วนะคะทางช่องเดียมัมมี่ค่ะทางช่องเดียมัมมี่นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหารเด็กง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่เดย์จะมาเสนอเมนูซุปสปาเกตตี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับสปาเกตตี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะคุณแม่สามารถนำไปต้มแล้วก็ไปตัดเส้นให้มันสั้นลงนะคะหรือคุณแม่จะหักเส้นสปาเกตตี้ก่อนนำไปต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้จะหักเส้นสปาเกตตี้เลยนะคะระหว่างที่รอเส้นสปาเกตตี้สุกนะคะแม่เดียก็จะมาหมักหมูรอนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุ1ขวบขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะปรุงรสได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นรสชาติที่ไม่จัดจ้านเกินไปนะคะควรปรุงแค่เบามือค่ะแล้วก็ใส่แค่ให้มีรสชาตินิดหน่อยเท่านั้นนะคะและถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบแม่เดียไม่แนะนำให้ปรุงรสใดๆนะคะแต่คุณแม่สามารถใส่ผงสมุนไพรหรือว่าผงปรุงกลิ่นได้นะคะเช่นผงกระเทียมผงหอมใหญ่นะคะสำหรับน้องแมมมี่นะคะอายุ4ขวบแล้วก็สามารถที่จะปรุงรสอาหารได้นิดหน่อยค่ะผงกระเทียมนะคะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบนะคะสามารถหมักหมูด้วยผงกระเทียมได้นะคะเกลือค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็พักหมูสับไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากที่ต้มไปแล้วประมาณ8นาทีนะคะใส่หอมใหญ่แล้วก็แครอทลงไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักใส่ชามกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปสปาเกตตี้นะคะทำง่ายมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ8เดือนขึ้นไปที่สามารถทานอาหารเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้แล้วนะคะโดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ขวบนะคะแม่แนะนำให้ปรุงรสใดๆนะคะแต่ว่าสามารถใส่ผงปรุงกลิ่นได้จากสมุนไพรนะคะเช่นวันนี้นะคะแม่เดียใส่ผงกระเทียมลงไปด้วยค่ะส่วนเด็กที่มีอายุ1ขวบขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะคะคุณแม่สามารถปรุงรสได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าปรุงให้มีรสชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับแม่เดียแล้วนะคะแม่เดียชอบปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือไอโอดีนแล้วก็ผงสมุนไพรต่างๆนะคะที่ใส่บ่อยๆก็คือผงกระเทียมค่ะหมูสับที่เป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่เพิ่งฝึกเคี้ยวอาหารนะคะดังนั้นนะคะคุณแม่สามารถใช้ช้อนกดให้หมูสับนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือจะใช้มีดหรือกรรไกรนะคะตัดให้เป็น4ส่วนได้ค่ะสำหรับวันนี้แม่เดียขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เดียด้วยนะคะสวัสดีค่ะ